สวัสดีครับครับออก YouTube แล้วก็ลงช่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอสวัสดีครับโจบัดโจเดี๋ยวขอไปประกันตัวก่อนเดี๋ยวไปดิวันนี้มีติ้งกันมีมาตั้งแต่กันเริ่มสร้างบ้านนะว่าจะหาวันทีเนี้ยบ้านก็เริ่มเสร็จ 90% แล้วเหลือตกแต่งสวนเสริญก็พร้อมแล้วก็เลยนัดแกว่าอยากจะแวะไปที่สวนแกก็เลยว่าบังเอิญวันนี้มันเป็นแบบกลางสัปดาห์วันหยุดก็เลยนัดจริงๆก็นัดไว้แค่กวนสวผมนะกวนสวผมพี่ผมพี่จอมพี่ตีพี่ยันพี่เขี้ยวอายุเกิน30ถือว่าสวหมดแล้วเกิดการกระซิบกระซาบกันข่าวแพร่กระจายจันตีสวัสดีครับมาเก็บข่าวได้ดีมากรวม20คนแต่ว่าคือวันนี้ก็ได้ไปเน้นสนุกสนานนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เน้นอยากจะมาอะไรอ่ะอยากจะใจจริงอยากจะแวะไปสวนพี่ตีนั่นแหละนะก็คุยตั้งแต่พี่เดียตั้งแต่รอบนู้นเลยนะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะจัดวันมาถ้าบ้านเสร็จมาก็พี่ตีจะเตรียมลำไยไว้ให้ฮะลำไยหมดแล้วอ๋อหมดแล้วมีทุเรียนด้วยฮะบ้านเต็มพอดีสวนก็เรียบร้อยสีไม่ทานแล้วเราต้องไปทาสีเฉยก็ผูกไว้ข้างบ้านเราไปเก็บไม้ถึงบ้านนะยันก็เดี๋ยวถ้าเสร็จก็ตามโลเคชั่นที่พี่ตีส่งให้นะไปเจอกันที่ร้านอาหารกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปวิ่งไปเป็นขบวนขบวนกินเสร็จแล้วก็ทำงานด้วยไปแวะที่สวนใครมีจอมมีเสียมด้วยแวะกันด้วยเหลือฝาไว้ผมทาสีเปล่าควรวันนี้นะมีสีควรควรแรกพี่จอมพี่เดชนะพี่ชัยพี่มนตรีพี่ไก่ใครเนี่ยดิวแล้วก็ควรสองพี่วิรุณพี่ไทยเกษตรโอ้โหก็พี่ตัวยอดนะเจ้ทีแล้วก็เอก็วันหนึ่งวันสองไปออกหลุมหนึ่งโอเคสามสี่ไปออกหลุมสี่ก็มีผมพี่ไก่พี่เชียนพี่สนพี่พี่นายโอเคที่เหลือเป็นคนเนี้ยเขาล็อกกันมาว่าอยากเจอผมมากเลยนะครับแล้วก็วันสี่แล้วพันที่เหลือพี่เกี้ยวพี่นาทีพี่บัณฑิตแล้วก็พี่สุริยันพี่นาทีไม่ใช่พี่สาธิตมาแล้วสาธิตมาแล้วสาธิตมาแล้วเข้าน้ำอยู่นู่นเดี๋ยวไปลงแคทเออนั่นแหละเดชโดนเพราะว่ามึงแล้วตะแกโดนก่อนแกมึงหมุนนี่มูลิแก้มนะตามเข็มนะตามเข็มใช่มูลิแก้มเพื่อจะออกขวานะขวาล่วงเข้าป่านะเพื่อนก็ได้เอาไปมีคิดเยอะเออเอาไหมเกมกอล์ฟครั้งนี้เราขอเรียกว่าเกมสิงเหนือเสือใต้ครั้งที่1นะครับที่มาก็คือชื่อเกมสิงเหนือเสือใต้นี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเราต่างอยู่ในเครือโรงงานเดียวกันแบ่งเป็นกลุ่มทางเหนือและทางใต้นะครับครั้งที่นานๆทีจะได้มีโอกาสตีกอล์ฟกับพี่เดชซึ่งเป็นผู้นำเสือใต้ชลบุรีพาทีมมาปะทะฝีมือกับพวกเราชาวสิงเหนือสระบุรีจนกระทั่งถึงวันนี้เราเริ่มเข้าเกษียณกันแล้ววันนี้เกมสิงเหนือเสือใต้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งบนสนามกอล์ฟเนินเขาที่สวยงามเสือเจมคันทรีคลับลองติดตามดูความสนุกสนานกันได้เลยครับบรรยากาศดีเนาะเย้กล้ามไปแล้วโดนแล้วมีเก่งเล่นOh, oh, 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 oh,
ไก่5ทำไมออกหน้าล่ะก็มันได้5ไปมันไปหลังทำหน้ามันอยู่หลังผมอ่ะอยู่นู่นข้างป่าน่ะพี่จอมอ่ะจอมโบกี้พี่จอมครับจอมไปไหนหลังพี่วิชัยอ่ะโบกี้ครับโอ้ยในลิ้นชัยนะครับครับสวยงามเยอะเยอะไปไหวฮะนี่ข้ามแล้วโอเคลุงเนี่ยใช่ใช่พี่เริ่มคุ้นเคยกับแฟเวยังเริ่มแล้วแกเคยมาเมื่อ10ปีที่แล้วพี่จอมคนบ้านเองคนโคราชบ้านเองอันนี้รู้สึกว่าเสือใต้บุกเหลือเกินใช่ว่าแกก็ให้ผมเล็งหัวใจอยู่นะรอบนี้แกจะเล็งไหนเล็งซีเมนต์ซีเมนต์ปูนซีเมนต์พี่อัดเสียงด้วยป่ะเนี่ยตรงนี้ตัวพี่จอมไม่รอดหรอกต้องไปเสียคาถาลมช่วยแล้วนี่ลมช่วยแล้วเซฟบอสแน่นอนรอดกูจะไม่รอดรอบสองเมื่อกี้เนี่ยเมื่อก่อนผมก็ลิงแถวนี้เลยพี่ไม่เมื่อกี้ไม่บอกว่าพี่เป็นออทีอ่อนผมจะวางครับพี่ประกาศอันนี้เมอริแกนใช่ไหมเมอริแกนพี่เล็งไหนพี่บอกก่อนเล็งสายหน้าอย่างมันตรงเลยตรงโอเคเล็งสายตรงเลยจุดที่น้ำไกลที่สุดเดี๋ยวนึกถึงแสงไทยอ่ะแสงไทยงานโหนน้ำไหนวะเนี่ยก็มันหวั่นมากแกข้ามน้ำแต่อยู่ป่าหญ้านู่นใครน้ำขวานี่โอ้ยน้ำตีนู่นพี่ไก่ขายบริการไหมเดี๋ยวน้องดิวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เราควักกระเป๋าน้องดิวเดี๋ยวรอแป๊บน้องดิวนี่โอ้ขอบคุณครับจองไปหมดยังฮะยังแม่งไปซื้อมาอีกเอาเลยดิไม่พี่ทันโบ้ป๋าเฮ้ยโอบีมีด้วยเหรอโอบีมีดิข้ามไปแล้วไม่ไม่ดีว่ะนะมันจอมเด็กค่ะช้าง3ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวช้างนะเพื่อนบอกบอกนี่ออกเสียงอยู่ได้ดิโอ้นี่มาตอดกันดูแล้วมีออนดีแบบนี้
สามพักได้พี่ยันไปอ่ะไม่อยู่ยันวะผมสามพันอยู่นอนยอดมีผมมีไหมอ่ะพี่พามีพาคนเดียวเลยพาคนเดียวเหรอเธอบอกคนเดียวเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยลุงยาตีกันเนี่ยสามเคยเนี่ยเฮ้ยเข้ามาหนักเลยผมไม่เข้าพูดถึงใครตอนมาด้วยแม่ดูตรงนี้เหรอลุงจอมพัดเพราะมันกี่เนี่ยเป็นต้นไม้ลงการแข่งขันจบลงอย่างสูสีกันมากนะครับเกมสิงเหนือเสือใต้ครั้งนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งซึ่งการประกันแต่ละครั้งก็จะเป็นเกมที่เต็มที่เร้าใจตลอดเกมนั่นจึงย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะเสมอทุกคนบอกว่านัดล้างตาจะต้องมีนัดหน้าแน่นอนครับแล้วเจอกันในนัดหน้าสิงเหนือเสือใต้2นะครับทุกท่าน